ชมคะวันนี้บีจะพามาทำอะไรแบบลุยๆกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นบีขอไปใส่อุปกรณ์ก่อนนะคะไม่รู้เป็นอะไรค่ะพักนี้บีไม่ค่อยชอบทำอะไรแบบพื้นเลยค่ะใส่ยังใส่ไม่เป็นเลยค่ะตอนนี้พี่บีครับพร้อมจะไปปีนหน้าผากับแม็กหรือยังพร้อมแล้วค่ะว่าโดนเฉลยซะแล้วที่บีบอกว่าบีไม่ชอบทำอะไรเป็นแบบพื้นก็คือบีจะไปปีนหน้าผากับน้องแม็กนะคะแต่ว่าพี่ยังใส่ไม่เป็นเลยค่ะน้องมันต้องทำยังไงบ้างอะคะคือไม่ต้องแน่นมากใช่ไหมคะหรือว่าพอเราจะปีนหน้าผาเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะน้องแม็กก่อนที่จะปีนหน้าผาเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วเราก็จะแบบวิ่งวอร์มร่างกายอบอุ่นร่างกายแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้การปีนมีอุปสรรคคือยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้แบบกล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นได้ตามที่เราไปแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยปีนหน้าผามาก่อนนะคะจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับคนที่ยังไม่เคยปีนหน้าผามาก่อนก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วฝึกร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอีกหน่อยนึงคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกล้ามเนื้ออบอุ่นร่างกายก่อนจะไปปีนหน้าผากันดีกว่านะคะไปเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยปีนหน้าผามาก่อนอาจจะเริ่มปีนจากความต่ำประมาณไม่เกินกว่า4หรือ5เมตรครับงั้นเดี๋ยวให้น้องแม็กลองทดลองให้ดูหน่อยนะโบลเดอริ่งคือการปีนโดยไม่ใช้เชือกแต่ปีนสูงไม่มากนักประมาณ 3-5 เมตรค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อพูดถึงการปีนก็จะหมายถึงการปีนขึ้นไปข้างบนแต่การปีนโบลเดอริ่งจะเป็นการปีนไปทางซ้ายและทางขวาค่ะเพื่อเป็นการฝึกซ้อมความแข็งแรงความทนทานและเทคนิคของการปีนแต่ถ้าหากปีนโบลเดอริ่งเป็นประจำและฝึกร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ทักษะการปีนหน้าผาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วค่ะฟรีคลามบิ้งคือการปีนหน้าผาสูงหรือการพิชิตยอดเขาและต้องใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันการตกพื้นค่ะแต่การปีนลักษณะนี้จะต้องมีประสบการณ์และความแข็งแรงมากค่ะเพราะอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อป้องกันการตกพื้นนั้นไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนั่นก็หมายถึงผู้ที่ปีนมีโอกาสตกสู่พื้นได้ค่ะเป็นการปีนที่ต้องใช้ทักษะสูงทั้งการใช้อุปกรณ์ความพร้อมของร่างกายเทคนิคการปีนและประสบการณ์ค่ะที่กำลังเห็นบีปีนอยู่นั้นเป็นการปีนแบบสปอร์ตคลามบิ้งคือการปีนหน้าผาที่ต้องใช้อุปกรณ์คล้ายกับฟรีคลามบิ้งแต่มีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะจุดป้องกันการตกจะถูกทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแต่ปีนตามเส้นทางที่ทำไว้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปีนแล้วค่ะว่าจะสามารถปีนได้สูงแค่ไหนและการปีนชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมค่ะเพราะมีความปลอดภัยและสามารถพัฒนาปีนได้จนถึงขีดสูงสุดของร่างกายเลยค่ะส่วนลักษณะสุดท้ายฟรีโซโล่คือการปีนหน้าผาแบบไม่ใช้เชือกคล้ายกับการปีนโบลเดอริ่งค่ะแตกต่างกันตรงที่โซโล่เป็นการปีนทางสูงขึ้นไปจนถึงยอดเขาหรือถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางแล้วจึงปีนลงโดยไม่มีอุปกรณ์การตกการปีนแบบนี้จะต้องมีความชำนาญอย่างมากค่ะและจิตใจที่เกินร้อยเพราะโอกาสพลาดมีเพียงครั้งเดียวค่ะไอ้ที่สอนอยู่ที่นู่นนะคะมันสอนถึงตรงไหนคะจบ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่บีอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองเล่นดูเพราะว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ให้ความสนุกและท้าทายมากเลยค่ะทีมข่าวทีสปอร์ตรายงาน